หลายท่านพูดเก่งนะครับผมยอมรับเป็นคนรุ่นใหม่พูดเก่งนะแต่อย่ามากล่าวหาว่าผมเนี่ยใช้กฎหมายไปกับผู้เห็นต่างกฎหมายเขาอยู่ของเขาเฉยๆผมก็นั่งผมอยู่เฉยๆใครผิดกฎหมายก็โดนลงโทษให้ผมทำไงผมสั่งเขาได้ไหมถ้าผมสั่งได้แล้วมันคงไม่เป็นอย่างนี้แล้วมั้งแต่ผมไม่ได้สั่งเนี่ยระวังตัวบ้างก็แล้วกันกฎหมายมันมีผลบังคับใช้หมดอะทุกคนเนี่ยแม้กระทั่งผมเองผมก็ยอมรับกฎหมายอย่ามาย้อนกลับไปวันก่อนนะดิวันก่อนมันเกิดอะไรขึ้นในประเทศไทยท่านกลับไปถามมาย้อนดูที่อย่าลืมอะไรที่มันทุกคนเขาบอกแล้วความต้องการของประชาชนเนี่ยไม่มีวันสิ้นสุดผมเข้าใจแต่ท่านต้องอย่าลืมว่าความต้องการของท่านได้รับการสนองตอบมาอะไรมาแล้วบ้างในช่วงที่ผ่านมาได้รับการส่งต่อถ่ายทอดจากในเรื่องของรุ่นสู่รุ่นบุคลากรต่อบุคลากรครอบครัวต่อครอบครัวได้อะไรมาแล้วบ้างแล้วเราจะไปอย่างนี้ยังไงถ้าท่านจะก้าวกระโดดไปอย่างนั้นท่านต้องหาวิธีนะพูดอย่างเดียวไม่ได้นะหาวิธีถึงพร้อมจะให้หน่วยงานเขาปรึกษาหารือกับท่านแต่ไม่ใช่โต้เถียงท่านบอกเขาชอบเรียกท้าทายไปถกเถียงกันข้างนอกอย่างนี้เรียกว่าท้าทายกันถ้าเถียงไงเถียงกันหลักการเถียงกฎหมายเถียงไม่จบหรอครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณท่านนายกครับท่านสสมีอะไรไหมครับท่านอมรัฐท่านประธานคะดิฉันอมรัฐโชคบรมพิกุลพรรคก้าวไกลนะคะเมื่อกี้ได้ฟังท่านนายกรัฐมนตรีพูดว่าท่านมารับอมรัฐใช่ไหมครับตัวที่ประท้วงหรือยังไงครับค่ะข้อ9ค่ะข้อ9ทำอะไรใช้สิทธิ์พาดพิงค่ะพาดพิงประท้วงท่านนายกรัฐมนตรีค่ะเมื่อกี้ที่ท่านนายกรัฐมนตรีพูดว่าระวังตัวไว้ด้วยก็แล้วกันเนี่ยค่ะดิฉันอยากทราบรายละเอียดว่าต้องระวังตัวเรื่องอะไรบ้างคะแล้วก็มีอันตรายอะไรกับพวกเราค่ะที่เราจะต้องระวังตัวค่ะครับก็ต้องระวังในด้านไหนอะคะก็ชี้แจงจะได้เตรียมพร้อมรับไว้ค่ะคุณไปสร้างความไม่เข้าใจแบบนี้ไม่ได้ผมบอกว่ากฎหมายผมก็ต้องระวังของผมทุกคนก็ต้องระวังอย่าทำผิดกฎหมายความหมายของผมคือแค่นี้ผมจะไปขู่อะไรท่านผมขู่ได้ไหมท่านอะท่านกฎหมายท่านยังไม่กลัวเลยผมกลัวนะครับท่านประธานคะดิฉันก็ตีความว่าเป็นการขู่นะคะถ้ามีคนข้างบ้านมาพูดว่าระวังตัวไว้ด้วยก็แล้วกันนี้ดิฉันก็รู้สึกว่ามันเป็นการข่มขู่ค่ะมันจะเข้าใจผิดกันไปนะครับอันนี้เข้าใจผิดใช่ไหมคะอย่างนี้ดิฉันก็จะบอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีระวังตัวไว้ด้วยก็แล้วกันนะคะครับก็ต่างคนต่างบอกให้แต่ละฝ่ายระวังก็จบแล้วนะครับค่ะก็ต้องระวังค่ะขอบคุณค่ะท่านประท้วงเรื่องอะไรครับท่านประธานครับผมณัฐวุฒิบัวประทุมครับผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลผมขออนุญาตประท้วงท่านประธานตามข้อบังคับข้อ9ครับท่านประธานต้องควบคุมการประชุมให้ที่ประชุมแห่งนี้เป็นไปด้วยดีครับท่านนายกรัฐมนตรีพูดพาดพิงและหันมาทางพวกผมหลายครั้งพวกผมก็คนธรรมดานะครับโดนขู่มากๆก็ตกใจนะครับจะรบกวนท่านประธานได้กรุณาควบคุมการใช้หรือการพูดคุยของท่านนายกรัฐมนตรีด้วยครับท่านผมฟังอยู่ท่านนายกท่านพูดถึงว่าให้ระมัดระวังนี่ท่านก็พูดต่อว่าใครก็ตามที่ทำผิดกฎหมายนะครับกฎหมายมันเป็นกฎหมายอยู่แล้วขอให้ระมัดระวังผมไม่ได้ปกป้องท่านนายกนะครับแต่ผมไม่อยากจะให้เข้าใจผิดซึ่งกันและกันนะครับท่านอมรัฐขึ้นประท้วงว่าพาดพิงผมก็ให้ชี้แจงให้พูดนะครับผมว่ามันก็เหมาะสมแล้วล่ะครับนะครับจะประท้วงกันเลยไม่น่าจะเกิดประโยชน์ท่านวิรัตมีอะไรไหมครับเดี๋ยวท่านวิรัตก่อนนะครับท่านประธานที่เคารพผมวิรัตรัตนเศษบัญชีรายชื่อพลังประชารัฐนครราชสีมาก่อนอื่นก็ต้องเรียนท่านสมาชิกว่าเราก็อภิปรายมาวันนี้ก็เข้าวันที่3อะไรเล็กๆน้อยๆก็ไม่อยากให้ติดใจอะไรกันหนักกันขนาดนี้โดยเฉพาะท่านรังสิมันก็ไม่ต้องละผมขออนุญาตจะเรียนท่านประธานเรื่องอื่นนิดหนึ่งท่านประธานครับว่าในขณะนี้เวลาในส่วนของคณะรัฐมนตรีและพรรคร่วมฝ่ายรัฐบาลเนี่ยเหลือเวลา1ชั่วโมง50นาทีหากที่ท่านนายกได้อภิปรายไปแล้วเมื่อสักครู่ส่วนของพรรคร่วมฝ่ายค้านเหลือเวลา1ชั่วโมง17นาที15วินาทียังไม่ได้หักในส่วนที่ประท้วงเพราะฉะนั้นท่านประธานครับว่าเราอภิปรายกันมาจนถึงเวลานี้เนี่ย
หนักนิดเบาหน่อยก็ต้องเรียนตรงๆนะฮะก็อะไรที่มันพอนั่นได้ก็ขออภัยนะครับขอขอบคุณท่านประธานฮะชี้แจงเรื่องเวลาครับขอบคุณครับแต่ละฝ่ายก็เหลือเวลาแม้มากแล้วท่านรังสิมันมีอะไรไหมครับประท้วงเรื่องอะไรผมขออนุญาตท่านประธานนะครับผมรังสิมันโรมก้าวไกลนะครับผมประท้วงท่านประธานในข้อที่9นะครับจริงๆผมก็พยายามที่จะไม่ติดใจในเนื้อหาที่ท่านนายกพูดนะครับแต่ว่ามันมีปัญหาจริงๆแต่ที่ผมจะประท้วงท่านประธานก็คือว่าอยู่ๆท่านประธานปล่อยให้ท่านนายกนะครับกดปุ๊บจิ้มไมโครโฟนแล้วพูดเลยถ้าอย่างนั้นจะประชุมกันแบบนี้เหรอครับตกลงว่าต่อไปนี้นะครับใครก็ตามที่อยากจะพูดอะไรกดปุ๊บจิ้มไมโครโฟนก็พูดได้โดยที่ท่านประธานก็ไม่แม้แต่จะตำหนิกับท่านนายกถ้าเป็นพวกผมนะครับท่านประธานเนี่ยจริงจังนะครับกติกาแบบไหนนะครับพวกเราก็ต้องเคารพเราก็พยายามที่จะเคารพครับแต่ท่านนายกนะครับอยู่ๆมาถึงปุ๊บจิ้มไมค์พูดเลยโดยไม่เคารพกติกาไม่เคารพต่อข้อบังคับของสภาผมคิดว่าท่านประธานนะครับมีหน้าที่ที่จะทำให้สภาแห่งนี้ประชุมด้วยความเรียบร้อยท่านประธานนะครับควรที่จะเรียกนายกนะครับออกให้มาตำหนิด้วยว่าทำแบบนั้นไม่ได้ท่านประธานต้องทำหน้าที่ตรงนี้ครับนี่คือหน้าที่ของประธานนะครับก็ขอให้ท่านประธานนะครับทำหน้าที่ให้ขอบคุณครับมีประสิทธิภาพกว่านี้ครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับความจริงแล้วผมก็ติงท่านนายกไปแล้วนะครับถ้าพวกท่านตั้งใจฟังนั้นตอนที่ท่านนายกพูดสวนขึ้นมาผมก็ติงว่าท่านนายกครับแต่ว่าตอนนั้นคุณอมรัตน์ยังอภิปรายต่อผมก็เลยปล่อยคุณอภิรัตน์อภิปรายต่อนะครับฉะนั้นนิดหน่อยก็นั่นเพราะว่าพวกเราจริงๆแล้วผมก็พยายามที่จะยืดหยุ่นกันทุกฝ่ายนะครับขอบคุณคุณรังสิมันต์นะครับเดี๋ยวผมจะทำหน้าที่ให้เข้มแข็งมากกว่านี้แต่ว่าถ้าผมเข้มแข็งก็อย่าโวยวายก็แล้วกันนะครับ